ช่วงวันวาเลนไทน์คุณผู้ชมคะรายการเราถ้าจะซื้อช็อกโกแลตให้ซื้อกุหลาบให้ดูมันจะธรรมดาไปต้องแตกต่างกว่าใครเขาว่าอย่างนั้นวันนี้จะพาไปเยี่ยมร้านขนมหวานที่ชื่อว่าร้อยคำหวานบ้านริสกีคุณผู้ชมคะครับช่วงของเทศกาลวันวาเลนไทน์ปีนี้ค่ะเรียกว่าแม่กระแสกำลังดีทีเดียวสำหรับร้อยคำหวานบ้านริสกีจัดขนมหวานเอาใจคู่รักคนรักที่จะมอบให้กับคนที่คุณรักใครก็แล้วแต่วันนี้นี่จัดเต็มจริงๆคือใครที่อยากจะแนวสร้างความประหลาดใจให้กับคนที่คุณรักต้องไปหาพี่แอดเลยหรือว่ารัตยาบินยาครับเจ้าของร้านร้อยคำหวานบ้านริสกีครับที่เห็นนี่คือขนมไทยหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเป็นขนมไทยประยุกต์ขนมไทยร่วมสมัยผสมผสานกับเรื่องของช็อกโกแลตเรื่องของสตรอเบอรี่เพื่อไม่ให้ตกเทรนด์วันแห่งความรักแล้วก็ดัดแปลงรูปลักษณ์ภายนอกให้มันสอดรับกับวันวาเลนไทน์นี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นขนมไทยไม่เชื่อจริงๆใช่ไหมครับเพราะว่าพี่แอดแกมิกหรือว่าผสมค่ะครับระหว่างขนมไทยที่เรารู้จักกันทั่วไปอาจจะเป็นขนมเปียกปูนลืมกลืนแต่ที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นลืมกลืนเหมือนกันแต่เป็นลืมกลืนที่ผสมกันระหว่างสีสันของผักของผลไม้ของธรรมชาติ มารวมกับช็อกโกแลตอย่างที่เห็นค่ะแล้วมันก็ลงตัวมากเราบอกแล้วว่าธรรมดาได้ที่ไหนสำหรับแฟนรายการ What's New Voice of Soul ครับวันแห่งความรักให้ช็อกโกแลตแบบทั่วไปหรือว่าให้ดอกกุหลาบแบบหนุ่มๆสาวๆทำกันเนี่ยมันพื้นๆไปขนมไทยใส่ไอเดียครับคุณผู้ชมที่สำคัญเรื่องของแพคเกจจิ้งพี่แอดแกก็ไม่ได้ละเลยนะคะกลับให้ความสำคัญด้วยพี่แอดบอกว่าขนมดูดีรสชาติอร่อยมันต้องผสมกันกับแพ็กเกจจิ้งที่สามารถที่จะมอบให้กับคนที่คุณรักได้ด้วยโดยที่คุณไม่ต้องไปจัดกล่องใหม่ทำอะไรให้มันวุ่นวายพี่แอดบอกว่าเอากล่องนี้ไปติดโบผูกริบบิ้นบนริบบิ้นก็มีข้อความ for you ให้อีกทุกอย่างลงตัวสามารถไปให้คนที่คุณรักได้เลยโอ้โหนี่ถือว่าเป็นไอเดียดีๆที่รับกับช่วงเทศกาลวันแห่งความรักทุกเทศกาลแล้วฮะถ้าอยากจะได้อะไรที่ไทยๆแต่ว่าแปลกใหม่ด้วยไอเดียเนี่ยลองติดต่อไปหาพี่แอดเขาดูหรือว่าคุณรัตยาบินยาครับ0840800592หรือว่าเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ของพี่แอดเขาก็ได้ครับที่หน้าแฟนเพจเลยแล้วก็คีย์คำว่าร้อยคำหวานบ้านริสกีครับเจอแน่นอนใช่ค่ะมีเสียงให้สัมภาษณ์ของพี่แอดเจ้าของร้านร้อยคำหวานบ้านริสกีที่มาบอกคุณผู้ชมค่ะเพื่อวันแห่งความรักไม่ทันไม่เป็นไรรอเทศกาลหน้าก็ได้หรือว่าใครอยากจะได้ขนมดีๆรสชาติอร่อยแล้วสีสันสวยงามแบบนี้ต้องไปคุยกับเธอเลยพี่แอดค่ะไปลองฟังดูครับค่ะสำหรับชุดวาเลนไทน์สำหรับปีนี้นะคะพี่ก็ได้ทำเป็นชุดแพ็กเกจมีทั้งกล่องหัวใจแล้วก็กล่องแพ็กเกจสี่เหลี่ยมแล้วก็กล่องแพ็กเกจหลุมก็จะมีการเพิ่มใส่ไอเดียเข้าไปในขนมไทยค่ะพี่ก็จะจับ อย่างชุดตัวอย่างนี้นะคะพี่ก็จะจับขนมลืมกลืนที่ปกติจะบีบหน้าด้วยกะทิแต่ว่าวันนี้พี่ใส่ไอเดียเข้าไปโดยการนำช็อกโกแลตสีต่างๆมาแต่งบนหน้าขนมเพื่อให้ดูแบบทันสมัยแล้วก็รับกับวาเลนไทน์ด้วยค่ะว่าขนมไทยน่าจะเป็นอีกเป็นของขวัญชิ้นนึงที่น่าสนใจนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีขนมไม่มีของขวัญที่ก็อยากจะให้เลือกขนมของร้อยคำหวานบ้านริสกีค่ะค่ะถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อได้ทาง Facebook ร้อยคำหวานบ้านริสกีค่ะโดยพิมพ์คำว่าร้อยคำหวานบ้านริสกีก็สามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์พี่ก็ได้ค่ะ0840800592ค่ะยืนยันอีกครั้งนึงว่าขนมพี่แอดอร่อยทุกอย่างเลยค่ะนี่บอกเลยว่ารสชาติเนี่ยถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่อยากทานหวานมากๆเนี่ยที่นี่คือคำตอบของคุณเลยค่ะเพราะรสชาตินี่ไม่ได้หวานจัดและที่สำคัญมีส่วนผสมวัตถุดิบที่มาจากผักผลไม้จากธรรมชาติเลยได้ทุกเทศกาลครับแล้วพี่แอดเนี่ยทำขนมหวานเนี่ยตามออเดอร์ด้วยถูกต้องค่ะ